สี่ทุ่มครึ่งอะค่ะกลับมาแล้วน้องยังไม่อยู่บ้านเราก็เลยเอ๊ะน้องหายไปไหนก็เลยโทรศัพท์โทรแล้วน้องโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับแล้วก็เลยเอกใจก็เลยไปดูในอินบ็อกซ์น้องว่าน้องใช้แล้วอินครั้งสุดท้ายอะมันตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มใช่ค่ะเราก็ร้อนใจแล้วเสร็จเราก็นึกขึ้นได้ว่าน้องอะโทรศัพท์หายก่อนหน้านี้โทรศัพท์หายแล้วน้องอะล็อกอินไว้กับในเมลอะค่ะเราก็เลยไปเปิดดูว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปเห็น GPS น้องอะหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งค่ะแถวแม่ริมเนาะประมาณตั้งแต่ทุ่มกว่าๆใช่แล้วเราก็จริงจริงจันตามไปเลยอะตามไปที่ GPS เลยตามไปตามที่ใช่แต่ว่าตามไปจนสุดทางแล้วรถเราเข้าไม่ได้ค่ะที่เขาไปรับเป็นสถานที่แบบยังไงเป็นกลางทุ่งนากลางทุ่งนาไม่มีไฟสักดวงแบบว่ารถนี่แบบว่าเข้าได้แค่คันเดียวค่ะรถเราเป็นรถเก๋งนิดๆอ่ะเข้าในคันเดียวแล้วแบบจนเราไปไม่ได้แล้วอ่ะเราถอดใจแล้วแต่เราเห็นน้องอ่ะเห็น GPS น้องอยู่ข้างหน้าประมาณแบบโลกว่าๆแต่แบบล้อมรอบเราเป็นนาค่ะแล้วก็เราก็เลยออกมาคิดว่าเออเรากลับไปรอน้องที่หมอดีกว่าเพราะไม่รู้จะไปหาที่ไหนละก็เลยกลับไปรอน้องที่หมอโชคดีคือแบบว่ากลับไปได้สัก10กว่านาทีอะค่ะเป็นรอน้องน้องก็กลับมาพร้อมกับรุ่นพี่เขาด้วยรถ2คันรถกระบะก็คือเหมือนมีรุ่นพี่แล้วก็มีเด็กนั่งมาเต็มหลังรถเลยเราก็เลยเข้าไปถึงตอนนั้นก็ใจร้อนด้วยบอกเขาว่าน้องเอาน้องพี่ไปไหนมาพี่ตามหาน้องพี่แล้วพี่เป็นห่วงมากพี่ไม่รู้เลยน้องพี่ไปไหนหายไปได้ยังไงแล้วถ้าพี่แจ้งความเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยน้องจะทำยังไงคะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบตกใจแล้วก็แบบรีบปล่อยเด็กอะไรเงี้ยค่ะค่ะวันนั้นกลับมาตีสองคือเขากลับมาถึงเนี่ยตีหนึ่งแล้วค่ะตีหนึ่งสี่ตีหนึ่งห้าสิบเขามาถึงพาน้องมาส่งถึงที่มอเสร็จแล้วเราพากันกลับบ้านนอนพักเช้ามาก็คือพอกันไปคุยกับอาจารย์เสร็จปุ๊บถึงได้พาน้องไปหาหมอแต่อาจารย์เขาก็ถามว่าในข้อดีของเขาก็คือเขาก็แนะนำนะคะว่าให้เราแจ้งความลงบันทึกประจำวันลงอะไรไว้เป็นหลักฐานเขาก็ให้เด็กถอดเสื้อดูรอยบาดแผลก็เห็นหมดแต่ว่าเด็กไม่กล้าพูดเลยเด็กที่ไป13คนนะคะไม่มีใครกล้าพูดเลยมีเด็กแค่สองคนที่กล้าพูดก็อย่างแรกที่ไปถึงนะครับเขาก็คือเขาก็ให้ถอดเสื้อผ้าออกก่อนเลยให้เหลือแต่ใช่ครับทั้งหมดเหลือแต่กางเกงในอย่างเดียวครับผมแล้วก็ให้ทำแบบเขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วก็ให้กระจายไปทำก็จะมีทั้งมอบทั้งคานทั้งเอาไหล่เดินกิ้งอะไรประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็เกินนะครับมันไม่รู้มันจะทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันแหละคือมันเจ็บมันทั้งเจ็บทั้งหนาวทั้งอะไรผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งมีคนไม่ไหวแล้วช็อกตายตรงนั้นขึ้นมาเขาจะทำกันยังไงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็โอ้ไกลครับเพราะว่ามันอยู่ในป่าครับเราคิดดูว่ากว่าจะขึ้นรถกว่าจะอะไรออกไปต่อให้มีปฐมพยาบาลฉุกเฉินมันก็ไม่น่าทันครับเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเลยครับก็คือในการส่งแบบการทำแบบนี้มาทุกรุ่นอยู่แล้วในการที่ว่าต้องไปทำกิจกรรมพวกนี้ครับในขณะที่วันนั้นกำลังคุยกับอาจารย์บอกว่าไม่มันเป็นการอุปโลกของนักศึกษาขึ้นมาเองอาจารย์ยืนยันก็อยากจะฝากว่าการทำนี้ครับมันผมว่ามันไม่มีประโยชน์การที่เอาคนไปเจ็บไปถูไปถ่ายนะผมว่าการรับน้องควรจะสร้างสรรค์เอามาร้องเพลงเอามาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับอยู่ในมอครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ใช่ว่าเอาออกไปทำอะไรงั้นข้างนอกเพื่อถ้าเกิดเอาไปทำแล้วมีคนตายมีคนบาดเจ็บสาหัสอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้ครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นได้อยู่เยอะครับ